สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีแกะก,กล่องแล้วพี่ก็ใช้งานในตัวนี้ในปี2 0ง4มาเป็นไงบ้างกับแท็บเล็ตตัว Redmi Pad SE แท็บเล็ตจากเ Xiaomi ครับพีซื้อมาราคา3,900บาทผมบางที่ราคามันอาจจะขึ้นเนาะ บอกจริงๆนะั้นราคาไม่เกิน4,500ก็ยังคุ้มค่าผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้นะครับผมก็คือเป็นลิกนที่พีซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยเนาะบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมผมนะว่าให้ซื้อผ่านลิก์ที่พีแนบให้ด้านล่างครับมาพูดถึงก่อนว่าข้อดีที่พีใช้งานในตัวนี้ในปีของสีที่พีแกะกล่องมาและพีซื้อเพื่อมีผมตัวนี้มาดูว่าผมข้อแรกคือเรื่องบอดี้ครับบอดดี้บอกเลยว่ามันมีความสวยงาม เป็นบอดี้ที่ใช้แบบยูนิบอดี้ครับหน้าจอพร้อมเสียดนูครับซึ่งพี่ักรู้สึกว่าบอดี้เวลาจับเวลาสัมผัสอะฟีลลิ่งคือดีมากครับมีความแข็งแรงของตัวเครื่องระดับที่พี่รู้สึกว่าเชื่นชมเลยว่าในการดีไซน์ของตัวนี้แม้ว่าราคาหลัก4 0 0พแต่คุณภาพบอกเลยว่าสามารถสูด้แบบราคาแบบ 5 0 0 0 6,000ได้อย่างสบายหายห่วงครับตัวนี้โดยที่ผมบอกเลยว่าพี่ใช้งานมาถือว่าบอดี้เวลาสัมผัสอ่ะมันพอดีละมุนมือมากเลยครับผมในการใช้งานครับแล้วก็พี่ผมชอบบริเวณการดีไซน์บริเวณด้านข้างครับด้านข้างผมจะมีลงโ์ง4ตัวเป็น d อ l b y Atmos ผมตัวนี้เห็นไว้ว่าความบางของตัวเครื่องครับเปียเส่วนผมมือถือเครื่องนึงเลยนี่ครับเคลื่อนบางจริงครับขามือถือก็หนานะแต่อันนี้บอกเลยว่ามีความบางในการใช้งานจริง,รงครับนี่ครับดีไซน์สวย ด้านล่างก็จะมีพอร์ต3.5 Type C แล้วก็ดูหูฟังครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเสียบกับลาโพงคือดีครับดีจริงครับผมเสียบกับพวกที่เป็นหูฟังหรือว่าอะไรนะ่ะดีมากอันนี้ใท้ๆเรามาในปีนี้ถือว่าดีมากเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ตัวลาโพง4ตัว Dolby Atmos บอกเลยว่าคุณภาพเสียงเกินคำว่าคุ้มครับมาพูดถึงว่าหน้าจอเนาะนี่ครับเป็นแทบเลตที่พีรู้สึกว่าหน้าจอมีสีสันที่สวยงามแล้วก็ไว้ใจผมตัวนี้คือหน้าจอพีรู้สึกว่าเป็นหน้าจอขนาด สิบเอ็นิ้วนะครับนี่ครับหน้าจอให้ดูกันว่าหน้าจอเสียดนิ้วผมคือเป็นหน้าจอเสียดนิ้วแบบ full hd พัดครับผมเป็น ips ร e f r e s h ในการทัชคือ90 h z บบอกเลยว่าทัชคือดีจริงครับนี่ครับให้ดูเลย ทัดดีครับผมฟีลในการทัดคือดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าฟีลงในการทัดคือดีจริงครับแล้วก็ถ้าผม Netflix ซัพพอร์ตเป็น L 1ด้วยก็ถือว่าให้มาดีกีดีมากครับรับชม Netflix ด้วยความชัดสูงสุดได้อย่างสบายหายห่วงครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าเวิร์กมากในการใช้งานครับผมสับผมตัวนี้พีอัปเดตเป็น HyperOS บอกเลยว่าอัปเดตแล้วคือมันเวิร์กมากครับี่ครับพีอัปเดตเป็น HyperOS ตัวนี้เห็นไหมนี่ ค,คือผมพี่ชอบหนึ่งคือตัว CPU 680เนี่ยมันรู้สึกว่ามันใช้งานแล้วมันจัดการความร้อนให้สัพีได้อย่างดีครับแล้วพี่อัปเดตเป็น Android 4ถือว่าเพิ่มแรมหน่วยความจำอะ่ะในการใช้งานสพีอะ่ะถือว่ามันเพียงพอมากครับนี่ครับการผมขยายหน่วยความจำผมมันสามารถขยายได้ถึง6 g ิบวก6 g ิ ม่ว่าจะเรารีบูตครับผมเราต้องรีบูตหนึ่งครั้งเพื่อทาการทําการแบบเพิ่มหน่วยความจําแรมเป็นแรมพัดเนาะก็ถือว่าโอเคครับผม1 2บสจิกอะให้เรามาสับพีถือว่าดีมากสับแรมพัดเพิ่มอ,อีก6กจิกเนาะนี่เป็นข้อดีที่พีชอบมากครับในกรารใช้งานผมแล้วก็จะรีเครื่องครับผมครั้งหนึ่งไม่ไม่นานครับผมไม่นานไม่นานนี่แล้วก็ฟีลลิ่งของผมในการจับเวลาแบบนี้เล่นเกมอะมันรู้สึกว่ามันไม่ปวดข้อมือมากจนเกินไปนะมันพอดีครับผมตัวนี้นะครับ เลยซึ่งพีก็แฮปปี้ครับอันนี้ก็คือมันกำลังครับผมเซตอัพข้อมูลเพราะว่าเราเพิ่มตัวแอมพัดอีก6กติเนาะสับกล้องหน้าผมกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านสับพีช่างงานมาทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอกล้องหลังบันทึกวีดีโอได้ 1,80P งนดะครับบอกเลยว่าวันนี้พีลงคลิปน่ะราคาหลัก4ี่พันแน่นอนนะผมบางทีก็สี่พันสองสี่ันสามบอกเลยว่าคุ้มครับบางทีถ้าของมันหมดนี่มันก็บางรุ่นนะของหมดเหมือนแพดอะ ตัว Redmi Pad อ่ะพี่เคยรีวิวไปอ่ะแปบ๊บเดียวของมันหมดนะถ้าผมช่วงนี้พี่ว่าเป็นรอยต่อระหว่าง Pad Pro กับ Pad E ครับซึ่ง Pad Pro พี่ก็ใช้นะใช้ดีครับตอนนี้แล้วก็ Xiaomi Pad 6พี่ก็ใช้ครับเดีย๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวใครว่าพี่แบบไวหรือเปล่าใช้จริงครับ mm. Redmi Pad Pro พี่ก็ใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นของเจ้าตัวนี่ครับ Pad 6พี่ก็ใช้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ให้นะครับนี่ ซึ่งลำโพงอ่ะเสียงดีครับผมอันนี้กำลังซ e อัพอยู่นะครับเพราะว่าเรากําลังแบบใช้แรมพัดนะครับนี่ครับเห็นไหมว่า Xiaomi หายเปิด O.S มันจำลังการเพิ่มแรมพัดในระบบตัวปฏิบัติการให้เรานะครับ สำรับเ,เกมเนาะซีพยูนี้ผม Rv ประม60เฟรมสับพีก็ถือว่าเพียงพอครับเก็บชิ p แพปรับเป็นสมดุลก็ในการใช้งานก็เหลือๆครับแล้วก็เกมที่พีรู้สึกว่าเล่นดีก็คือฟรีไฟก็เล่นดีครับพับ G ปรับเป็นสมดุลก็เพียงพอครับอันนี้ผมพีทำการเพิ่มแรมพัดแล้วนะครับนี่ เห็นว่าระบบมันใช้งานง่ายผมแล้วก็การแบ,บ่งหน้าจอก็สวัดแบ่งง่ายครับมาดูว่าลําโพงจะเสียงเป็นไงบ้างนะครับพี่บอกเลยว่าอันนี้มันกาลังรีเซ็ตอยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะช้าจริงๆมันไม่ช้าแบบนี้นะครับอันนี้คือมันกําลังรีเซ็ตตัวเครื่องอยู่เพราะว่าเราเพิ่งทําการเพิ่มแรมพัดมานะครับนี่ครับมาดูว่าเสียงมันจะเป็นไงบ้างผมบอกเลยว่าเสียงลาโพงสีตัวเสียงดีจริงดูเสียงครับ ครับมันจะมีการแจ้งเตือนครับถ้ามีมีการแจ้งเตือนเสียงมันจะดอบลงไปลำโพงครับคือปกตินะมันเป็นปวนการแจ้งเตือนของตัว Android นะครับทุกรุ่นเป็นแบบนี้นะครับ เอาอตรงนะลำโพงถือว่าเสียงดีมากครับแล้วก็มีการปรับอีโคไลเซอร์ของตัวเสียงครับผมนี่ปรับไปถึง9รูปแบบครับซึ่งหลายคนอาจจะปรับไปแล้ว,ลวเนาะแต่พี่ผมให้ดูเลยว่าในปีนี้มันใช้งานได้ดีมากครับแล้วก็พี่ผมชอบอีกก็คือสีสันของหน้าจอครับพี่รู้สึกว่าสีสันของหน้าจอมันสวยดยีนี่ครับก็คือเปิดได้พันแปดสิบพีหกสิบเฟรมก็เพียงพอครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ Full HD พัดน,นะครับนี่ สีสัสพพีถือว่าสวยครับสวยครับผมมอ,องตรงว่าสีสันของหน้าจอเป็นหน้าจอที่ IPS แล้วสีสันถือว่าสวยงามครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับบอกเลยว่าสีสันคือสวยจริงแล้วแบตแบตก็ถือว่า ซัพพอร์ตฟาชาร์ดด้วยนะซึ่งอัปเดตเป็นไฮเอร์ e แล้วรู้สึกว่าแบตมันซัพพอร์ตในการฟาชาร์ดครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกอวยหรือเปล่าแต่ก่อนมันไม่ขึ้นฟาชาร์ดให้ดูครับไม่ได้อวยหรืออะไรครับผมให้ดูเลยนี่ขึ้นชาร์ดด่วนครับเรียบร้อยคือมันขึ้นชาร์ดด่วนครับซึ่งมันสุดยอดมากแต่หัวชาร์ดแถมมาับกล่อง,งมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวพี่จะขอแนบกีหัวชาร์จที่มันขึ้นฟาชาร์ดให้นะครับผมนี่อันนี้พี่ก็ใช้ งานมาก็ถือว่าดีมากสับตัวนี้แล้วก็นะครับโปโคน่ครับ M6 โปพี่ก็ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากครับผมสับตัวนี้เนาะน่ครับผมพี่จะขอแนบงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมตอนี้ขอบคุณครับ